ที่เข้ามาตอบกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดสงสัยว่าทำไมคุณต้องทำแยกแบบ1/2 2/2เนี้ยคือผมเผลอไปกดปิดโปรแกรมอันนะครับแล้วคือผมเมกาแมนเนี่ยไอเกมเมกาแมนผมไม่ค่อยได้ตัดต่อคือไม่ได้ตัดต่อเลยอ่ะอัดเสร็จปั๊บนี่ลงเลยเออก็มาต่อกันแล้วสำหรับที่ตายไป2รอบอันนั้นไม่ถ่ายไว้เพราะว่ามันตายเยอะเกินนะเดี๋ยวคลิปมันยาวก็หลังจากที่ผ่านมามันก็จะเป็นห้องโถงใหญ่แบบนี้นะครับนั่นนะเปิดโล่ในห้องโถงใหญ่แบบนี้นะครับมันก็จะมีบอสอยู่เปิดโล่แป๊บง่ายโอ้ยโอ้ให้กูไปก้มอันนี้ให้ก้มนะครับเกือบตายเกมเมื่อกี้นึกว่าจะตายแล้วโอเคเติมเลือดสักหน่อยจึ๊บแล้วก็ปิดโอเคมันเป็นบักเกมโอเคบอลแล้วก็ว่าตัวนี้นั่นง่ายหน่อยเออเพราะว่ามันจะกิ้งไปมันจะคานไปคานมานะครับก็นี่ถามว่ามาทำอะไรนะแล้วก็มาทำอะไรอันนี้ลิโลก็ตอบไปแบบหน้าที่มันก็กำจัดพวกเอริโกล่ามันก็มากำจัดนั่นแหละเออง่ายๆเดี๋ยวคุณโลก่อนโลนี่โคตรโกเดี๋ยวผมช่วยดูคุณโกงไงรอมันมาก่อนโกงมากครับก็แต่ว่าผมโชว์ไปตอนพาร์ท2นะครับแต่ว่าตอนนั้นผมยังเล่นไม่เก่งเนาะตอนนั้นผมยังใช้รูปไม่ถนัดอันนี้เริ่มถนัดแล้วแล้วก็ไม่มีเพลงไม่มีเพลงเหมือนเดิมเยี่ยมยืนเท่ไปอย่างโกงโอเคไอเมนเทอร์แอนชอร์อะไรเงี้ยได้ลาคูโคจินใช่ปะลาคูโคจินเดี๋ยวก็อธิบายวอดไปเวลาต่อไปต่อนะครับโอเคก็มาติดตั้งพาร์ทนึงนะครับอันนี้ออกหายที่เข้าไปแทนแต่ด้านไหนยังไม่ค่าอีกอ๋อใช่เดี๋ยวผมแวะไปเอาชุดเกราะShadow Armor รู้สึกนะผมขอแวะไปเอาในด่านนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาช่วยเฮ้ยครับก็มาตอบกันเลยนะครับตอนที่ผมมาตรงฉากนี้ครับก็หลายคนอาจจะจำได้เนาะถ้าเกิดดูคลิปผมแล้วก็ตรงฉากนี้ที่ผมจะขึ้นไปเอาไอ้เกราะอันแต่ว่ามันมีเหล็กมันทับผมแล้วมันมาโดนประตูม่วงนี่พอดีผมก็เลยต้องมาใหม่แล้วยังก็มีหัวใจอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีประตูมิติไปอีกมิตินึงด้วยนะครับก็จะไปเจอกับไดนาโมเนาะรู้สึกหรือว่าใช่เปล่าวะไดนาโมขึ้นใหม่แป๊บปึ๊บค่อยนี่แล้วกูก็ไม่มีเลือดอันเนี้ยขอบคุณหลายด้วยตรงนี้ให้ใช้เมทัลชักเพลเยอร์นะครับสกิลพลังมันเนาะอันนี้ทางนี้ดีคือกดชาร์จไปเลยแล้วมันจะดีกว่ามันจะเสียน้อยกว่าเห็นไหม
ก็นี่ก็เป็นชุดกันของ Shadow Armor ป่ะอ๋อนี่ใช่ Shadow Armor นะครับก็เอาไปเลยเป็นส่วนของแขนส่วนแขนนะครับนี่ไปปิ๊งแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อันนี้เลยนะครับข้างหน้านี้มันมีเยอะมากเรียกได้ว่าได้เหล็กคุณภาพดีมาเลยทีเดียวเก็บไปกดใช้ไปเรื่อยๆโอเคก็ไปกันเลยมันก็จะไปอีกมิติหนึ่งนะซึ่งเราจะไปเจอกับบอสอาร์มบอสอะไรอ่ะลืมไปแล้วไม่ตาตโมก็ไฮแม็กอะผมจำไม่ได้ว่าผมปราบมันยังนะไฮแม็กโอ้ยเก็บไปกันเลยดูว่าจะได้ดูว่าจะได้สวบตัวอะไรนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันบินไปเลยก็ไฮแม็กนะครับโอเคสู้ง่ายๆถ้าเกิดใช้ซีโร่สู้ก็จะยากนิดนึงนะครับมันต้องใช้ถ้าเกิดใช้ X เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้ร่าง Ultimate Armor นี่จะง่ายกว่านะครับก่อนเลยแต่แล้วก็ยิงบัตเตอร์ไปแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับง่ายๆนะครับผมยิงกับ Attack มันดีมาก ผมว่าจะถ่ายโรบอกมานะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วไปกันเลยจะเรียกว่าจะได้อะไรมานะครับนี่ครับก็เป็นคัตซีนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเป็น X เนี่ยคือ X จะถอยกลับมาก่อนนะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็น0ถ้าเกิดเราเล่นเป็น0เนี่ยคือ0มันจะโดนช็อตไฟฟ้าทีนึงแล้วก็กลับมานะครับคุณลูกคืออะไรนี่ครับก็เกียร์ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งก็อธิบายว่าเขาเนี่ยแหละเป็นตัวการทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับก็อันนี้ก็สิ่งนั้นก็บอกว่าเกียร์มันอยู่ทุกอย่างมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เขาต้องหยุดมันนะครับซึ่งด่านบอสสุดท้ายมาแล้วซึ่งผมยังเล่นไม่จบเลยเนี่ยด่านนี้แล้วก็ด่านเนี้ยยังเล่นไม่จบเลยเกาะก็ยังเอาไม่ครบเลยเนี่ยโอ้จบเลยตัวก็ได้ด่านนึงนะครับการที่ง่ายง่ายเดี๋ยวนี้กันอันนี้อยู่ที่โชคด้วยนะครับว่าผมจะเจอเกาะหรือเปล่าว่ามันจะสุ่มไปมิตินู้นมิตินี้นะครับซึ่งมันมีแค่มิติเดียวเท่านั้นนะที่มีเกาะของเบรดอาร์เมอร์นะครับเบรดว่าชาโดวะไม่รู้ว่าลืมจำได้แค่ตำแหน่งมันแค่นั้นเองWelcome to Central Museum นะครับเป็นด่านพิพิธภัณฑ์เนาะง่ายคือรู้สึกตอนผมเล่น Mega Man X6 เนี่ยรู้สึกว่ามันจะแลกกว่าตอนไม่อัดนะครับนิดนึงเองเคไปยิงไปเลยคุยแม่งเฮ้ยเหนื่อยใจยูโรไซโลที่เดิมอ
ดีเหมือนกันเพลเยอร์ต้องอย่างนี้สิครับอันนี้ขอเท่ๆหน่อยเอาดาบฟันรัวๆอันนี้ก็เทคนิคสำหรับผมก็เอาดาบไฟมาฟันอ่ะว่าอย่าผิดทางแล้วก็ปึ๊บเว้ยเดี๋ยวเลือดแหมชุบโอ้โหสีแดงโคตรสวยโอ้โหชอบเราว่างเอาไปถ่ายรูปสักรูปหนึ่งสีเข้าไปลงไม้หมดก็ดีแล้วรู้สึกว่านายแมวไม่ปรากฏเนาะไม่ไปเข้าให้ทำลายไนท์แมร์หมดทุกสิ่งให้หมดทุกอย่างโอ้ยตรงนี้โอเคเท่ๆดีกว่าวิ่งฮ่าแหวนโอ้โหกดเทสีดำด้วยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เฮ้ยแม่งกลัวกว่าเดิมไปเรื่อยๆสีนี้โคตรเท่เลยถ้าเกิดผมไม่เจอเกาะก็เดี๋ยวผมจะไปเอาตอนที่ผมอยู่หลังกล้องนะครับก็เพราะว่าบางถ่ายไปบางทีมาจะไม่เจอนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะเฮ้ยกูว่าแล้วเสียเวลาชิบหายเลยเอาเรียกว่ารีใหม่หมดใจหายหมดเอาไม่ปีนขึ้นไปก็จบเยี่ยมแม่งเยอะเกินเอาอะไรมาสู้ดีนี่เออกำจัดแม่งหมดกำจัดไดนาโมนะครับไงสวยไหมมิตินี้จ้ะลดความแน่ใจลดความมั่นใจชิ้นส่วนนี้หมดI'm sorry.
กันเลยนะครับมาเจอกับไดนาโมเนาะซึ่งวิธีฆ่าไดนาโมก็ผมมีวิธีอยู่โอเคอะไรดีวะลืมมันตัวเปล่าเลยนี่แหละเทคนิคผมก็ไอ้นโมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับไอ้นโมแค่มารวบรวมดีเอ็นเอของแม็กแมนแค่นั้นเองนะครับเป็นคู่กัดนะครับคู่นี้ก็ต้องสนใจว่าไม่ใช่ตัวร้ายอยู่แล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเหี้ยไม่ทันนี่วิธีการทำของผมมันจะอาจจะกวนตีนนิดนึงนะครับก็ออโต้ช้าแล้วปิดไฟกวนตีนไหมล่ะวอนการเล่นของผมยังไงโหดไหมควันตีนมากเดสต์มอลเล่ไปนะครับผมยังแข็งเก่งไม่พอมาเจอกันใหม่เอ็กซ์เจอนะมาเจอกันใหม่เจอนะไม่ว่าเราจะต้องเทก่อนไปรู้สึกว่าภาค6นี้เอาติเวนอาร์เมอร์มันจะโคตรสวยอะบอกเลยนี่โอ้โหได้อันนี้มาแล้วควิกชาร์จควิกชาร์จโคตรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องรีบไปติดตั้ง